สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการนำตัวละครของเรานะครับใน Nomad Scout นะครับเข้าไปอยู่ในเว็บกันนะครับเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์นะครับหรือว่าจะเข้าไปอยู่ใน Metaverse นั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ผมมีตัวละครนะครับเป็นแม่มดตัวน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปในตัวเว็บกันนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องรวมอ็อบเจกต์ทั้งหมดก่อนนะครับขั้นตอนที่1นะครับโดยที่เราไปที่โซนอ็อบเจกต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกอันไหนที่ปิดตาอันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอาเข้ามานะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับก็ค่อยๆเลือกไปนะครับเลือกในส่วนที่เป็นเมชนะครับอ็อบเจกต์เท่านั้นนะครับตัวอะไรที่เป็นไฟหรืออะไรงี้เราจะไม่ใช้นะครับโอเคพอเรามั่นใจเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเลือกทั้งหมดก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้นะครับให้เรา join เลยนะครับเสร็จแล้วก็เราเช็คดูว่าใช่หรือไม่โอเคถูกต้องนะครับตัวที่เรา join แล้วนะครับเราก็จะพร้อมที่จะนำไปในขั้นถัดไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรามี polygon อยู่เท่าไหร่นะครับโดยที่ใน Nomad Scout นะครับมันจะมีอยู่ด้านซ้ายบนนะครับมันจะเขียนว่า mesh นะครับตอนนี้เรามีอยู่ล้าน poly นะครับซึ่งไม่ดีสำหรับในการเอาลงพวกเว็บนะครับแล้วก็พวกอัลกอริทึมของเว็บเนี่ยนะครับยิ่งตัวโพลีน้อยเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแรกเยอะกว่านะครับแนะนำให้ทำยิ่งโพลีน้อยยิ่งดีนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปไหนต่อนะครับเราก็จะไปที่ตัวที่เปิดwireframe check นะครับโอ้โหว่าโอ้มันหนาแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะลดโพลีกอนก่อนนะครับเราก็จะไปที่ตัวด้านบนตัวนี้นะครับแท็บที่3นะครับปกติมันจะอาจจะอยู่ multi less เลยก็แล้วแต่นะครับให้เราไปที่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปที่ decimation นะครับถ้าใครไม่มีแถบแบบนี้ให้เรากดตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเป็น option เสริมนะครับโอเคพอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราปรับเท่าที่ปรับที่ผมว่าที่ดีสุดก็คือเป็นแทบจะเป็น original มาเลยนะครับซึ่งก็คือเป็น 50% นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการdecimate หรือว่าการลด poly ลงมานะครับให้เราเปิด wireframe ค้างไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดที่ decimate แล้วก็รอนะครับใช้เวลาสักพักนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวโพลีกอนของเรานะครับลดลงมา 50% ก็คือจากล้านนึงก็จะเหลือประมาณครึ่งนึงนะครับ500,000-600,000นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันลดได้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งลดเยอะก็ดีนะครับแต่อย่าลืมว่ายิ่งลดก็อย่าลืมดูตัวเขาเรียกว่าอะไรนะรายละเอียดผลงานของเราด้วยนะครับอันนี้ลดลงมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองเช็คหน่อยนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นี่เหลือ600,000นะครับเดี๋ยวเราพอเหลือ 600,000 แล้วนะครับผมว่าทำอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับโดยการ decimate อีกรอบนะครับโดยเรามาดูกันว่าพอเรา decimate เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือ 300,000 แล้วนะครับแล้วถามว่าเราต้องเช็คดีเทลนิดนึงว่าโอเคอยู่ไหมผมว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเรารู้สึกว่าเราพอใจกับตัวโพลีที่น้อยนะครับแล้วก็ตัวผลงานของเรานะครับอันนี้เหลือ 200,000 แล้วผมว่าจริงๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับลดกว่านี้อาจจะเริ่มเห็น texture แตกหรืออะไรงี้นะครับโอเคพอเราได้อันนี้แล้วนะครับเราก็จะทำในส่วนที่เป็นสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2เนี่ยก็คือการ bake texture นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับอธิบายนิดนึงนะครับว่าสมมุติถ้าเราใช้ตัว material บางตัวนะครับที่มีความมันงาวนะครับหรือว่ามันวาวนะครับหรือว่าเรียกว่าพวกเมทัลเนี่ยเมทัลลิกหรือว่าพวกลัฟเนสนะครับมันจะไม่ไปนะครับถ้าเราไม่ทำการเบคเท็กเจอร์ก่อนนะครับหรือว่าเบคใช่เบคเท็กเจอร์ก่อนนะครับผมวิธีการทำเบคเท็กเจอร์นะครับเราก็จะไปที่ด้านบนนะครับแถบเดิมเลยนะครับเราเลื่อนลงมานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับให้อย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องเป็นก้อนเดียวกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ตัวเดี๋ยวแคนเซิลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตัว unwrap นะครับแล้วเราก็กด yes นะครับให้เรา unwrap พื้นผิวออกมาทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำการ bake เข้าไปในกระดาษนะครับเดี๋ยวเรารอเหมือน bake สักครู่นะครับผมซึ่งก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะทำตัวแผ่น UV ออกมานะครับมันก็จะแยกมาเป็นเหมือนกับให้นึกว่าถ้าเรามีกระดาษสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็จะเป็นส่วนต่างๆที่เอาไปติดกับพวกลูกตาตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะอยู่เป็นประมาณนั้นนะครับเราได้ออกมาแล้วนะครับผมให้สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเหมือนกับเป็นผมหน้านี่หน้านะครับมันตัดให้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเราได้ตัว UV
UV map ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่มันทำให้เนี่ยเราก็จะไปที่ base texture ครับผมก่อนที่จะทำ base texture นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ก็คือ from highlights ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราเซฟตัวที่เป็นตัวที่ยังไม่ลด poly นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็เรา bake จากอันที่ละเอียดมากลงมาละเอียดน้อยนะครับซึ่งมันทำให้ความละเอียดยังคงอยู่นะครับผมโอเคแต่ว่าในอันนี้เราเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับพอเราลงมา bake texture นะครับตัว resolution นะครับ1024ผมว่าโอเคแล้วนะครับเราก็จะกด bake texture จาก from itself เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเร็วมากนะครับพออย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่ตัวที่ชื่อว่าไฟล์แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราเตรียม export ได้เลยนะครับให้เราไปที่ตัวข้างไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ gltf นะครับถ้าเรา export ทำทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับทุกอันมันจะติ๊กถูกหมดเลยนะครับมันจะไม่มีอันไหนหายไปนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะครับให้เราเลือกที่ selected นะครับก็คืออันที่เราเลือกอยู่นะครับอันปัจจุบันที่เพิ่งรวมกันจอยกันเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ export gltf เลยนะครับผมพอเราเลือก export gltf แล้วนะครับเราก็จะ save to files นะครับแล้วเราก็เขียนเลยนะครับว่าตัวที่เราจะทำก็คือตัวใหม่นะครับexport นะครับโอเคแล้วเราก็ saveนะครับถ้ามีชื่อซ้ำหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมซ้ำทำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับและคราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะไปเอาไปลงเว็บกันนะครับผมบอกก่อนอย่างนึงนะครับสมมุติถ้าเราจะทำพวกนี้นะครับแนะนำให้เซฟเป็นแบ็กอัพก่อนนะครับเราจะได้ไม่เสียพวกรายละเอียดนะครับอันนี้เราเก็บไปเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับเวลาเราเอ็กพอร์ตออกนะครับผมโอเคโอเคนะครับเราก็จะมาลงอัปโหลดลงเว็บกันนะครับซึ่งเว็บที่เราจะลงเนี่ยชื่อว่า zeps.com นะครับ zepths.com นะครับ zeps นะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราลงไปปรับเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับพอเราเลือกภาษาไทยแล้วนะครับเราก็ล็อกอินเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอล็อกอินด้วย Google นะครับพอเราล็อกอินแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมแล้วเราก็ดูได้ที่ว่าโลโก้ถ้าเรามีโลโก้แล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บนะฮะอันนี้มีแข่งคริสต์มาสอยู่ด้วยนะครับชาเลนจ์นะครับสำหรับใครที่อยากลองอัปโหลดแล้วก็ทำพวกในธีมคริสต์มาสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปโหลดยังไงนะครับให้เรากดด้านขวาบนนี้เลยนะครับอัปโหลดนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกไฟล์ของเรานะครับที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาจาก NomadScape นะครับอันนี้ผมก็จะอยู่ที่recent นะครับแล้วก็เลือกไฟล์กดอัปโหลดเลยนะครับมันก็จะมีแถบบอกนะครับแล้วก็รอแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดตัวโมเดลเราด้วยนะครับอันนี้คือตัวโมเดลของเราสวยงามนะครับเดี๋ยวอันนี้ปรับนิดหน่อยนะครับผมอาจจะลืมมาสักอย่างตัวมันลอยนะครับเราก็ปรับตัวไฮท์ได้นะครับเลื่อนลงมาครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดู environment air ตัว HDR กันนะครับผมว่าผมจะเลือกเป็นลองดูตัวนี้หน่อยแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตัว rotation นะครับของ HDR ได้นะครับอันนี้ผมว่ามันสว่างไปนิดนึงเดี๋ยวเอาเป็นตัวดีกว่าชาเปลครับแล้วเราก็ลองดูว่าโอเคไหมอันนี้สวยดีผมว่าสีมันนวลๆดีนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่ปรับสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือสมมติเราไม่อยากให้ background มันสว่างมากนะครับเราก็เลือกไปที่ exposure เป็น1ไปเลยนะครับสำหรับเลยอยากให้มันมืดๆแต่ว่าผมก็จะมืดไปสัก25นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวเบลอนะครับยิ่งเบลอมากมันก็จะยิ่งแบบเกลี่ยตัวแบ็คกราวนะครับโอเคนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ตัวหลอดไฟเลยนะครับหลอดไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟเริ่มต้นมาให้นะครับก็คือตัว directional light นะครับก็คือเหมือนพระอาทิตย์นั่นเองนะครับพอเราขยับมันก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะครับว่าเงามันโอเคไหมนะครับพอเราขยับแล้วมันก็จะเริ่มเห็นนะครับเราสามารถที่จะปรับความสูงได้ด้วยนะครับอันนี้ผมว่าจะปรับลงมาสักอาจจะ
อาจจะลงมาครึ่งหนึ่งลองดูว่าโอเคไหมนะครับอันนี้เงาปิดหน้าเท่ๆกับหมวกอันนี้ครับเปิดแสงลองดูว่าแสงโอเคไหมนะครับแล้วก็เพิ่ม intensity ได้นะครับอาจจะแบบน้อยลงนิดหนึ่งโอเคนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากมีเงานะครับของพื้นตรงพื้นนะครับเราสามารถที่จะไปตัวด้านหน้าได้นะครับแล้วเราก็เลือกกราวออกนะครับพอเราติ๊กกราวออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเงาที่ผืนนะครับแต่ว่านี้ผมเอาไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะสมมติว่าเราเลือกอยู่นะครับแล้วเราอยากเพิ่มไฟนะครับเราสามารถที่จะกดออกแล้วก็กด add light นะครับซึ่งไลท์ที่ add มาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะ add เป็น area light นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนไฟสี่เหลี่ยมนะครับพอเราเลื่อนลงมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปที่ด้านหลังของตัวละครเรานะครับเราจะโรเตทมาหมุนมาด้านหน้านี้นะครับมันจะผมจะให้เป็น backlight นะครับกับตัวละครเรานะครับให้มันส่องอีกนิดนึงอันนี้เราก็เลื่อนเข้ามาได้เลยใกล้ๆนะครับผมว่าผมลองดูก่อนว่าสมมติว่าสีออกแดงๆหน่อยก็ดีนะครับจะทำให้แบบมีความนวลของตัวสีหน่อยครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ปรับความกว้างความสูงก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมปรับไม่นี่มากแต่ว่าเน้นยาวหน่อยโอเคอาจจะไม่ได้สว่างขนาดนี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ลองปรับนิดหน่อยๆดูนะครับปรับแองเกิลก็ได้นะครับชี้ขึ้นบนนิดหนึ่งว่าประมาณนี้กำลังสวยแล้วก็เราก็ดึงอาจจะดึงประมาณนิดหนึ่งด้วยโอเคสวยงามนะครับพอเราจัดเสร็จแล้วนะครับไฟอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไปตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็คือตัวคล้ายๆตัวเอฟเฟกต์นะครับเสร็จก็คืออย่างแรกเลยนะครับมันจะมี field of view นะครับอันนี้ผมก็จะปรับได้ซึ่งจริงๆแล้วผมชอบที่จะเป็นสไตล์อย่างนี้มันจะเหมือนฟิกเกอร์นะครับอารมณ์แบบสายตาคนนิดนึงแต่ถ้าเราอยากได้สไตล์แบบตีบเวอร์ๆนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ดูอะไรยิ่งใหญ่หน่อยนะครับอารมณ์แบบกึ่งๆตาปรานิดนึงเพราะว่าก็สวยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีบลูมนะครับก็ถ้าเปิดบลูมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะฟุ้งนะครับสมมติผมดึงลงมาอันนี้ปรับความฟุ้งได้นะครับแล้วก็มีรีเฟลคชั่นนะครับรีเฟลคชั่นก่อนรีเฟลคชั่นคือเงาที่อยู่ตรงพื้นนะครับก็เราสามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ space skin space นะครับ ambient occlusion นะครับก็คือถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีความมืดหน่อยในส่วนของตัวเงานะครับสมมติว่าเราดูใกล้ๆนิดนึงเนี่ยสังเกตได้นะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นเงาสีดำๆมากขึ้นนะครับในส่วนที่แบบอยู่ในพวกขอบอย่างเงี้ยนะครับมันเห็นชัดเลยสมมติว่าผมนี่นะครับอันนี้ก็ปรับขึ้นมานิดหน่อยเพราะถ้ามันจะเห็นเป็นเส้นเยอะไปก็มีความเรืองแสงนิดนึงนะครับลูมินานซ์นิดหน่อยประมาณนี้ให้มันดูธรรมชาตินิดนึงนะไม่ต้องแรงมากอันนี้มันโอเคนะครับโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะชอบตรงจุดไหนก็โอเคเลยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะอาจจะปรับ field of view กลับไปนิดนึงนะครับ30ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะโฟกัสที่หน้าน้องเดี๋ยวเลื่อนลงมาอีกนะครับมันจะมีนี่แต่ปรับเซนเตอร์นิดนึงนะครับแล้วเราก็เลื่อนเข้าไปตรงจุดที่เราอยากให้เห็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นเป็นฉากเริ่มครับอันนี้ผมว่าสว่างไปนิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปปรับหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวตรง area light นะครับเดี๋ยวเราปรับความสว่างลงมาหน่อยแค่นี้พอนะครับให้มันมีสีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นตีบขึ้นมาอีกนิดนึงนะปึ๊บสัก50กว่า50ประมาณนี้นะครับให้มันเห็นสไตล์เป็นตัวเป็นน้องถือกระเป๋าอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนลงไปเลยนะครับกด set preview นะครับพอเราเซตพรีวิวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลองกดทูพรีวิวได้นะครับมันจะกลับไปในจุดที่เราจุดเดิมเส
เสร็จแล้วพอเรากด publish นะครับมันก็จะขึ้นรูปว่าเราจะอัพรูปประมาณนี้นะถ้าไม่ชอบนะครับก็กดด้านซ้ายออกนะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปใหม่ผมอยากได้ประมาณหน้าๆๆ หน่อยนะครับ set preview อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กด publish detail โอเคแล้วนะครับดึงขึ้นมานิดนึงฟึบนะครับแล้วกด publish detail คราวนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์เลยนะครับว่าเราว่าตัวนี้คืออะไรอะไรงี้นะครับนะครับแล้วเราก็พอเราพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเราก็กด publish ได้เลยนะครับแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็รอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะได้อัพไฟล์ลงเข้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะได้ลิงก์มานะครับให้เรากดเข้าลิงก์ไปเลยนะครับลิงก์นี้นะครับเรา copy เก็บไว้ก็ได้นะครับเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้ครับเข้ามากดเข้ามาดูผลงานของเรานะครับแล้วก็ให้เขาสามารถที่เข้ามาดูได้เลยว่าผลงานเราเป็นยังไงโอเคไหมชอบไหมนะครับก็กดเข้ามาให้เขามาคอมเมนต์กดไลค์นี้ให้เขามาคอมเมนต์หรือกดไลค์นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโอ้สวยงั้นเนี่ยใช้ได้นะครับผมว่าก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับก็สมมุติถ้าเราอยากซูมไปตรงไหนก็ดับเบิ้ลแท็บนะครับอยากเช็คกระเป๋าหน่อยนะครับอยากดูอะไรนะครับอยากดูตั้งตัวละครอยากดูต่างหูหน่อยนะครับซูมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับว่าเราโพสอะไรไว้อะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์คุยอะไรนี้ได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยเอางานผลงานไปลงเว็บนะครับแนะนำให้เอาไปลงเว็บก่อนเลยนะครับสมมติเรามีผลงานนะครับเอาไปสะสมไว้เยอะๆนะครับอัพโหลดเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามีchallenge นะครับของตัวคริสต์มาสนะครับก็ถ้าใครทำโมเดลนะครับเรามีธีมคริสต์มาสอยู่นะครับกับปีใหม่นะครับก็ลองดูนะครับเผื่ออยากทำคาแรคเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้เลยนะครับผมและนี่ก็จะมีรางวัลอะไรงี้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับแล้วก็หวังว่าชาเลนจ์นี้น่าจะสนุกสำหรับทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว้าว